ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเกิดเหตุระทึกค่ะบ่อดินบนภูเขาในพื้นที่บ้านควนจงตำบลนาหม่อนอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลานะคะพังมวลน้ำมหาศาลไหลทะลักลงมาด้านล่างผ่านโรงงานก๊าซและบ้านเรือนของชาวบ้านได้รับความเสียหายค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นะคะ 4:30 น.ได้เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อบ่อดินที่อยู่บนเขาบ้านควนจงพื้นที่หมู่4ตำบลนาหม่อมอำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเกิดแตกค่ะแล้วก็มวลน้ำก้อนใหญ่จำนวนมหาศาลที่อยู่ในบ่อดินซึ่งมีเนื้อที่กว้างประมาณสนามฟุตบอลและลึกเท่ากับตึก10 ชั้นไหลทะลักลงมาด้านล่างอย่างรวดเร็วและไหลแรงมากโดยจุดที่น้ำไหลผ่านอยู่บริเวณโรงงานเก็บก๊าซ NGV ซึ่งขณะเกิดเหตุทางพนักงานขับรถบรรทุกก๊าซที่ขับเข้ามาจอดบริเวณลานจอดรถเนี่ยเห็นเหตุการณ์แล้วก็บันทึกภาพเอาไว้ด้วยความตกใจเพราะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากตอนนั้นไม่มีฝนตกอยู่ๆน้ำก็ไหลมาเป็นจำนวนมากค่ะและก็คนงานบางคนนะคะที่อยู่ในที่พักค่ะต้องหนีฝ่าน้ำออกมาขึ้นรถบรรทุกก๊าซนะคะเพื่อความปลอดภัยท่ามกลางความมืดและก็เสี่ยงไฟช็อตค่ะโดยความแรงของน้ำนะคะได้พัดเอาตู้ที่เป็นสำนักงานค่ะจนเคลื่อนออกมาตามกระแสน้ำนะคะนอกจากนี้ค่ะมวลน้ำยังคงไหลไปยังด้านล่างผ่านทางถนนเอเชียนะคะข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งทะลักเข้ามาท่วมบ้านชาวบ้านนะคะรวมถึงทั้งรถยนต์ค่ะที่บริเวณทางน้ำไหลผ่านซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่เอาไม่ทันนะคะเพราะว่าน้ำมาเร็วมากทีมข่าวค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์เมื่อเช้านี้นะคะก็พบว่ามีร่องรอยของน้ำที่ไหลลงมาจากบ่อดินบนเขานะคะซึ่งก็เป็นดินโคลนแล้วก็ยังมีน้ำขังอยู่ในที่ลุ่มมีชาวบ้านหลายคนนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำที่ทะลักเข้าบ้านแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเพียงแค่บ้านและก็ทรัพย์สินเช่นรถยนต์ค่ะที่หายไปโดยหลังจากเหตุการณ์นะคะเจ้าหน้าที่หน่วยงานนะคะทางด้านของกู้ภัยมูลนิธินิติมิตรนะคะมิตรภาพนะคะสามัคคีหาดใหญ่ค่ะได้ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้นะคะจากการสอบถามพนักงานนะคะขับรถบรรทุกก๊าซค่ะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็บอกว่าเพิ่งลงมาส่งก๊าซที่นี่เป็นครั้งแรกนะคะทีแรกก็ยังไม่รู้ค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าไม่มีคนอยู่ในพื้นที่เห็นน้ำไหลมาก็คิดว่าน้ำมาจากท่อน้ำแล้วก็หลังๆนะคะก็ยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆก็คิดว่าน่าจะเป็นน้ำป่าหรือว่าเขื่องแตกค่ะตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะทำไม่ถูกค่ะพยายามตะโกนเรียกให้คนงานที่นอนอยู่ในที่พักออกมาซึ่งเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเร็วมากค่ะทีมข่าวพร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีหาดใหญ่ได้ขึ้นไปสำรวจพื้นที่บริเวณบ่อดินที่น้ำไหลทะลักลงมาพบว่าตรงจุดที่บ่อดินแตกอยู่ระหว่างช่องเขา2ลูกเป็นลักษณะเป็นรูปตัว V ซึ่งตอนนี้น้ำในบ่อดินไหลออกมาหมดแล้วนะคะความแรงของน้ำได้กัดเซาะจนเป็นทางน้ำสาเหตุที่ทำให้บ่อดินแตกน่าจะเกิดจากสภาพดินที่ชุ่มชื้นในช่วงที่ฝนตกน้ำท่วมเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาดินอุ้มน้ำไม่อยู่จึงพังลงมาทำให้น้ำทะลักลงมาด้านล่างค่ะ